ฮะมีชื่อเป็นทองอ่าพระอาจารย์ข้างซ้ำกันครับชื่อมงคลหืมเอาอย่างอื่นแบบชื่อมงคลกับทองหลังเดียวทำไมถึงใช้ต้นทองหลังเดี๋ยวเห็นใช่เดี๋ยวคิดนะคงไม่มีต้นอื่นคงไม่มีต้นอื่นอ่าพระอาจารย์ทำไมถึงใช้ต้นทองหลังเสียบง่ายมันอ่อนเสียบง่ายเราเคยไปเสียบมาก่อนใช่ไหมคะท่านมาลาเทศทำไมถึงใช้ต้นทองหลังเป็นพืชท้องถิ่นประจำท้องถิ่นเป็นพืชประจำท้องถิ่นทำไมถึงใช้ทองหลังความเชื่อจากบรรพบุรุษแต่ว่าแล้วก็ต้นทองหลังเป็นไม้เนื้ออ่อนประเภทไม้เนื้ออ่อนอืมต้นไม้เนื้ออ่อนไปแล้วไม่ของข้าพูดไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนแล้วก็จะมาแกะสลักทำลายอะไรนี่จะได้สวยงามมากไม้เนื้ออ่อนเขาพูดแล้วนะเอาข้อใหม่ไม่มีหนามนะตรงหลังมีหนามมีตัวอุดมสมบูรณ์หน่อยก็จะหนานิดนึงนะว่าไงครับว่าต้นไม้ต้นนี้ประเภทนี้มันจะเหมาะการตกแต่งแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยหรือต้นอื่นไม่เอาหรอเยอะแยะดอกทองเงี้ยใช่ไหมเอาข้ออื่นผ่านไปพระอาจารย์ทำไมคะจะเป็นเพื่อนประจำถิ่นนะครับเนี่ยเขาตอบไปแล้วเพื่อนประจำถิ่นก็น่าจะหาง่ายก็ประจำถิ่นนั่นหาง่ายก็อยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละอย่าไปเอาคำของเขาเอาคำอื่นพระอาจารย์และถ้าสมมติว่าต้นทองหลังมันเกิดมาก่อนพุทธวิธีคนนับถือผีเขาอาจจะต้นทองหลังเอ๊ะมาทำใช่ไหมก็แปลว่ามันมาก่อนพุทธนะอย่าพุทธเอาพุทธไปจับนะอาจารย์อย่าพุทธเอาผีกับพระไปจับก่อนเพราะว่าแปลว่าคือการบอกก่อนพุทธแล้วมันคนปฏิบัติมาตามมาแล้วก็ใบมันจะมีสองสีนะสีเขียวกับสีเหลืองใช่ไหมดูเป็นมงคลอาจารย์บอกว่ามาดูเป็นพืชที่เป็นลักษณะเป็นมงคลในกายภาพของโมเห็นดังนั้นขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าต้นทองหลางมนุษย์มองเห็นแล้วว่าเป็นกายภาพที่แสดงถึงความเปล่งปลั่งแล้วก็ค่อยตั้งชื่อว่าเป็นทองหลางความหมายของว่าทองหลางก็คือมันเปลี่ยนสีได้บางปีมันเป็นเขียวบางปีมันเป็นทองใช่ไหมอาจารย์แล้วทีนี้ต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อว่าไม่ต้องปลูกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์และเป็นไม้ที่มีความเชื่อว่ามีเทวดาสิงสถิตอยู่นะคะดังนั้นเขาจึงมักนิยมเอามาทำจวงกรูหรือเอามาทำแกะเป็นพระหรือเอามาทำแกะเป็นตาเป็นยายก็ได้เพราะว่าแกะแล้วมันศักดิ์สิทธิ์เลยนะอาจารย์คือไม่ต้องไปปลูกเสกมันก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะมันเป็นไม้มงคลดังนั้นเมื่อคนนิยมมากขึ้นฉะนั้นทุกบ้านเขาเลยต้องเอาต้นทองหลังมาปลูกไว้ในบ้านเพราะมีความเชื่อว่าถ้ามีเทวดารักษาอยู่แปลว่าถ้าเทวดารักษาอยู่ในพื้นถิ่นทางบ้านเราบ้านเรือนฉันก็จะได้ไม่ต้องประสบภัยร้ายต่างๆเราจึงเห็นมันจึงกลายมาถูกเรียกว่าเป็นต้นไม้ทองถิ่นจริงๆมันเกิดอยู่ในป่าแต่เราไปเอาในป่ามาปลูกในบ้านอาจารย์เข้าใจไหมเพราะความเชื่อที่ว่ามีเทวดารักษาอยู่และเป็นไม้เนื้ออ่อนด้วยมันจึงทำเป็นรูปเวลาอาจารย์เห็นใบพายเห็นเรือที่อยู่ในที่กำแกงมองให้อาจารย์มันมาจากต้นพุ่มนี่หมดเลยเดิมทีมันมาจากต้นทองหลังเขาทำพวกช้างม้าเขาต้นทองหลังทำอาจารย์มันจะไม่แตกเลยว่ารู้ไหนแตกมันไม่แตกมันจะไม่แตกเพราะเวลาเขาแกะเขาจะแกะตอนที่มันอ่อนๆ นะจ๊ะแล้วเขามันจะแกะเป็นรูปหัวชงหัวช้างไอ้นู่นไอ้นี่ได้แต่ทีนี้พอเวลาเขาเริ่มแกะสนิทปุ๊บมันจะเป็นรูปช้างต้องของเขาอยู่อย่างนั้นเลยแม่อาจารย์แต่ถ้าไม้อื่นมันแตกไม่พออีกแต่ต้นทองหลางเนี่ยจะแกะใหญ่ขนาดไหนได้แต่มันก็เบาเข้าใจไหมอาจารย์ฉะนั้นเวลาคนแกะมอหรือจนมดเวลาเขาจะไปเล่นเนี่ยเขาคงไม่แบกของหนักๆไปหรอกมั้งเนาะถูกไหมคะเพราะเขาจะต้อง
เอาช้างมาเล่นช้างเล่นม้าเห็นไหมอาจารย์พิธีการเขาก็จะมีการเอาวิ่งช้างวิ่งม้าเขาจะไปเอาต้นมะขามมาทำช้างทำม้าแล้วไปเล่นแกงมองไม่ได้อาจารย์มันหนักใช่ไหมคะแล้วก็คนมีแต่คนอายุ70-80มาเล่นช้างเล่นม้าให้คนป่วยนะอาจารย์เล่นไม่ได้ดังนั้นไม้นี้จึงเป็นที่นิยมและได้ถูกแปรสภาพไปเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมแกงมองหรือพิธีกรรมโจรมังวนของแถบอีสานเนี่ยทั้งหมดเลยและก็ยังไปปรากฏเป็นจวงกรูด้วยไม่ต้องปลูกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์นะอาจารย์เห็นไหมเขาจึงเอาต้นทองหลังมาทำเป็นดาบเพราะดาบเนี่ยเวลาเขาทำวิธีการรักษาคนผีเข้าเนี่ยต้นทองหลังเนี่ยเวลาคนมีเทวดามาเข้าทรงพวกเขาจะถือดาบทองหลังมาเขาไปทำเป็นเหมือนเขาฝันไปแต่ผีเนี่ยหมอกจริงๆนะอาจารย์ด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของไม้ทองหลังฉะนั้นพวกหมอผีหรืออะไรแต่ก่อนแต่เก่าเนี่ยเวลาเขาจะมีดาบในการที่จะขับไล่ผู้ผีปีศาจหรือมีแส้เนี่ยโดยส่วนมากแล้วเขาจะทำดาบมาจากไม้2อย่างก็คือ 1. ไม้ทองหลัง 2. ไม้ยอป่าเนี่ยได้จากงานวิจัย2ไม้นี้เท่านั้นที่เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ใช่เมื่อกี้เคยเรียนแต่ก่อนไม่เป็นยอป่าอืมถ้าไม้ทองหลังนี่คือแต่ไม้ยอใช่2ตัวนี้ใช่ค่ะไล่ผีไล่สางอะไรของศักดิ์สิทธิ์แม้แต่คนถูกของนะถูกของเขากินยาบงยาเบื่อยังเอาตัวนี้มาต้มรักษานะไม้ยอป่าดังนั้นมีนักศึกษาเรารุ่นแปดพศสองรุ่นแปดเขาไปทำไม้ยอป่าที่ปรากฏในพิธีกรรมไอเล่นอ้อของบ้านปางห้วยนะคะแถวอำเภอพนมดงรักเขาเอาไม้ยอป่ามาทำเป็นดาบเป็นอะไรเขาบอกว่าอาจารย์ผมจะทำการศึกษาเรื่องนี้ได้ไหมได้ค่ะท่านได้เลยปรากฏว่าได้ตีพิมพ์ในฐาน PCI เลยอาจารย์แล้วทีนี้เขาบอกว่ามีการช่วยเหลือกลุ่มคนยังไงเขาบอกว่าคนเล่นอ้อเล่นแผนเล่นโซนมดเนี่ยเขาต้องการของศักดิ์สิทธิ์พวกเราจะออกรุ่นไหนรุ่นไหนก็ต้องการของศักดิ์สิทธิ์ทำไมถึงไม่มีการอนุรักษ์ต้นยอป่าและเอาต้นยอป่ามาปลูกเพราะมันเป็นไม้ที่รักษาคนได้แล้วมันเป็นไม้ในความเชื่อพิธีกรรมแล้วต่อไปนะคนจะต้องทำม้าทำช้างต้องไปหายอป่าอย่าว่าแต่ยอป่าเลยเนี่ยไอ้ทองหลังก็จะหาไม่ได้แล้วมันเริ่มจะสูญพันธุ์แล้วแล้วต่อไปแล้วถ้าคนเขาอยากทำนะจ๊ะสมมติวันหนึ่งมันสูญสลายไปแต่บ้านนางยโสธราไปปลูกไว้แล้วก็ต้นแบบใหญ่ปังเอ๊ะปังเอ๊ะเลยนะแล้วยโสธราหัวไซผัวจ๋าแกะสลักเป็นช้างเป็นม้าเราจะขายคู่ละ1,500มีพันต้นอาจารย์เอ๋ยเงินมันจะไปไหนใช่ไหมคะแจกเป็นนวัตกรรมแล้วเราบอกว่ามันมาจากต้นทองหลังแล้วมันก็ต้นทองหลังจริงๆแล้วคนมันก็หาซื้อไอ้ผัวเราก็นั่งแกะไปสิใช่ไหมคู่ละ1,500ใครไม่อยากได้ต้นทองหลังไปไว้ในบ้านใครไม่อยากได้แท่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากไม้ยอป่าไปไว้ในพิธีกรรมเพราะผีน่ะคนเก่าตายไปคนใหม่ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็ต้องเอาไม้ยอป่าแหละมาแล้วคุณมันจะไม่หาเหรอเนี่ยแล้วเขาก็เลยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการอนุรักษ์แล้วก็มีการเพาะพันธุ์ไม้ยอป่าปลูกในบ้านของคนที่เขาเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์แล้วต้องปลูกไปในหมู่บ้านก่อนปลูกให้มันเยอะๆไปเลยแล้วถึงเวลามันอยากมีอยากได้แล้วมันจะผลิตผลเป็นนวัตกรรมอื่นๆได้แต่เราไปถามหาแต่ตัวนวัตกรรมแต่เราไม่ถามว่าแล้วไปเอาไม้ยอป่ามาจากไหนถูกไหมคะสมัย20ปีมันหาได้นะแต่ทุกวันมันหาอย่าว่าเลยแต่แบงค์10บาทของในหลวงรัชกาลที่9สมัยเป็นนมๆก็ยังหาไม่ได้เลยใช่ไหมยังซื้อใบละกี่บาทแล้วเออย่าว่าแต่นั่นน่ะไอ้ของที่เขาใส่ปูนหมาของคนแก่โบราณเราอายุ30ปี40ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้เขาหาซื้อแล้วเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นทองเหลืองบริสุทธิ์ใช่เขาไม่ได้เป็นทองเหลืองผสมมาเป็นแผ่นแม่เก่าขนาดไหนถูไปยังเหลืองทูไปยังเหลืองเพราะเขาจะเอาทองเหลืองนั่นไปผสมทำเป็นนู่นทำเป็นนี่ทำเป็นเครื่องประดับราคาแพงๆอาจารย์ทุกวันนี้เขาวิ่งหาแต่ทองเหลืองบริสุทธิ์เข็มคงเข็มขัดเก่าๆแก่ๆเขาซื้อหมดฉะนั้นคนหัวใสเขาก็เลยขอไปซื้อตามหมู่บ้านที่มีเสี้ยนหมากเก่าๆเขาจะเอามาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของเขาไงเนี่ยทองเหลืองนี่เข้ามาในประเทศไทยนานหรือยังทองเหลืองสมัยแต่ก่อนเราผลิตเองนะอาจารย์ค
คนโบราณเราขุดแล้วตีเองนะตีเองนะอาจารย์แต่สมัยไอ้กระมูลนะที่เราใส่ไอ้ที่ใส่กระมูลแล้วก็ที่ใส่ไอ้ของเคี้ยวมันสมัยนั้นทางไหนก็เป็นคนมาขายอาจารย์ที่มันจะเป็นลายแส้ลายเหี่ยลายอะไรไอ้ขายสมัยนั้นจะเป็นทองเลืองเก่าๆเลยนะแล้วก็เวลาเราที่เราไปมันดังเรื่องข้างในอ่ะโยมก็ไม่เยอะเคยเห็นที่เขาเอาไว้ให้เด็กผู้หญิงใส่อืมสมัยโบราณเราจริงๆเราไม่ได้นำเข้านะอาจารย์ทองเหลืองเราไม่ได้นำเข้าทองเหลืองเราเป็นคนปลูกเองเราถลุงเองแล้วเราก็ทำเองนะอาจารย์แต่แถบเนี้ยไม่มีทองเหลืองต้องใช้อะไรผสมทั้งสีกับก่อนโอ้มันก็เทคนิคของเขาเนาะเราจะไปรู้ยังไงเนาะแต่เพียงว่าของโบราณที่เขาเน้นคือเขาเน้นทองเหลืองค่อนข้างเยอะแล้วไอ้ทองเหลืองแต่ก่อนเก่านะมันจะมีทองคำจริงๆผสมหรือหน้าจริงๆผสมด้วยทำไมมันจึงมีผสมเพราะทองเหลืองมันจะมีอนุภาคที่ไม่ให้ตะไคร้กัดตัวผิวของทองเหลืองได้ดังนั้นแปลว่าทองเหลืองที่มันเหลืองแบบสุกๆจริงๆนะมันจะมีทองบวกหรือมันจะมีหน้าผสมอยู่ในนั้นด้วยมันจึงไม่เหมือนทองเหลืองแบบเราทุกวันที่เวลามันเหลืองปุ๊บมันจะเป็นขมเอาตัวเลยมันจะดำแล้วมันจะกินเนื้อไปเลยอาจารย์แต่ทองเหลืองของคนโบราณที่เป็นพระเก่าพระแก่เห็นไหมเหลืองได้เวลาเอามาถูปุ๊บมันก็ยังเงาว่าก็อยู่อย่างนั้นปิดมันก็ดำแล้วก็ถูมันก็เงาของมันขึ้นมาเพราะมันมีส่วนของหน้าของเงินของทองคำจริงๆผสมในนั้นด้วยแต่ไม่ผสมเยอะแค่นั้นเองแต่ทุกวันนี้ผสมมันผสมตะกั่วผสมอะไรไปทั่วน้องอาจารย์แต่มันก็ยังหาซื้อกันอย่าว่านะกระถางทูบกับแกกันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแบบหายไปตามวัดต่างๆจนไม่หาจ้างเออกระถางทูบอย่ามากระถางทูบก่อนกระถางทูบใหม่ก็แหละท่านระวังให้ดีก็แล้วกันนะออกไปจุดงานศพก็ต้องไปเก็บไว้ในห้องดีๆที่วัดโบสถ์มันมายุคหนึ่งที่ว่าโบสถ์ที่เป็นทูบเอาโบสถ์เป็นทองเหลืองมาอาจารย์เพราะทองเหลืองมันมีราคาตอนที่ว่าทองคำมันพุ่งขึ้นสูงประมาณ 20,000 กว่าบาทใช่ไหมแล้วก็ทองคำมันสูงแล้วที่พอเวลาคนที่จะไปซื้อพระประธานมาทำบุญก็มันแพงมากทองเหลืองมันแพงแล้วตรงนี้เขาไปหาซื้อทองเหลืองเพื่อที่จะหล่อพระเพื่อที่จะทำบุญทำนี่แต่ที่พวกเราเห็นอะไรที่มันเป็นทองเหลืองไม่ว่าจะก๊อกน้ำในโรงเรียนอาจารย์ก๊อกน้ำเปิดก๊อกน้ำในโรงเรียนนะสมัยนั้นเราเปิดก๊อกน้ำแบบนี้เนาะเล่นมาเป็น40ปีก็ไม่เสียนะอาจารย์ก๊อกน้ำแบบนี้ยิ่งใช้ยิ่งเต็มใช่แค่สี่เหลี่ยมแล้วมันเป็นก้อนทองเหลืองนะก็ยังต้องโดนทุบเลยแล้วก็โยมไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าจุฬาเป็นสิบต่างจานคือเราไม่คนที่จะซื้อแจกันทองเหลืองกับกระถางทองเหลืองค่ะหายทุกครั้งเลยหายก็เลยต้องใช้เป็นกระถางเป็นเหมือนเราสร้างเป็นแท้งเป็นแท้งปูนมาเลยแล้วให้ปัดต่อปัดอยู่หน้าพระไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องไปเอากระถางอะไรมาเพราะมันหายหมดมาหายจริงๆเนี่ยยุคนั้นเมื่อ 7-8 ปีเองเนาะคางนั่นหายเนี่ยทองเหลืองเริ่มแพงแล้วพอมาทุกวันเนี่ยอย่าว่าแต่ทองเหลืองต้องเป็นแล้วของเก่าที่มันเป็นของทองเหลืองล่ะอย่าว่านะอาจารย์ไอไฟคบเพลิงที่ท่านถือสมัยพวกท่านเป็นนมๆเนี่ยเลยจีบสาวอยู่แถวบ้านท่านแต่ท่านถือแล้วท่านไปจีบเขานะที่เปิดไฟใช้หน้าตะเกียงแล้วก็ถือแบบนี้ไปอ่ะถ้าราคาดีๆเนี่ยเขาขอซื้อนะถ้ามันยังสวยอยู่แบบสมบูรณ์นะอาจารย์ใช่จะเป็นพายุอะไรนะด้วยนี้ราคาตั้ง800-900บาทอาจารย์ฝรั่งมันขอซื้อเอาไปประดับบ้านมันนะเอาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์นะดูนะของแปลงนะไอ้ไถที่เราไถควายนะอาจารย์ตัวไถควายนะด้วยนี้เขาหาขอซื้อขออะไรก็ตามเดี๋ยวนี้คนจะตั้งใจของเขาขอให้เป็นของเก่าที่พ่อแม่เคยผ่านการใช้มาเห็นไหมบางคนเขาเก็บข้าวสุกพ่อแม่เอาไว้เขาจึงได้เปลี่ยนอาจารย์เพราะลายสมัยแต่ก่อนกับทุกวันนี้เขาทำไม่เหมือนกันเขาเลยต้องหาซื้อในว่าทำไมมันถึงราคาแพงแล้วพวกเราก็ไม่เคยเห็นผ้าถุงอายุ100ปีอาจารย์เคยเห็นไหมเมื่ออาจารย์อยากเห็นอาจารย์ก็ต้องเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมเพราะพิพิธภัณฑ์เขาซื้อไปไว้แล้วท่านก็ต้องไปจ่ายค่าเข้าพิพิธภัณฑ์นั่นคือหัวสมองของคนฝรั่งมันคิดอย่างนั้นมันก็เลยต้องหาซื้อของเก่าทั่วโลกมาไว้ในที่ของมันแล้วพวกเราก็อยากไปดูของเก่าที่มีอายุ100 200 500 1,000 2,000 ปีว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ต้องไปจ่ายเงินแล้วคนทั่วโลกเขาไปจ่ายเงินให้มันคิดว่าแต่ละปีมันได้เงินเท่าไ
ของเก่าใครมีของเก่าก็ต้องเก็บไว้นะอาจารย์แต่โยมไม่ได้เก็บแล้วขอมาแลกขนมจับจ้องสมัยแต่ก่อนโยมกับไปขโมยของแม่นั่นแหละเป็นของใส่พ่อตีเกือบตายเพราะพ่อแกเป็นคนเก็บไว้ของย่าของอะไรเขาบอกเขาท่องเหลืองหนูอยากกินขนมไปเอาอย่างที่มันเป็นท่องเหลืองเอามาแลกครับเราก็ไม่รู้ว่าท่องเหลืองมันคืออะไรเขาก็เอาไอ้นั่นน่ะเอามาให้เราดูนี่แกมีมีดบ้องแบบมีบ้องโอ้นี่เราวิ่งขึ้นไปบนบ้านเลยแล้วก็ไปเลือกเอาที่มันเหมือนที่เขาโชว์เราแบบนี้บ้างแบบนี้ไหมเออแบบนี้แหละเขาก็เลยตักขนมจับจ้องให้คุยหนึ่งวิ่งไปหาแม่ขนมจับจ้องน้องสาวก็วิ่งมาขอกินด้วยก็กินกันขนมเม็ดขนมจิ้งจกขนมไข่จิ้งจกข้างในมันจะเป็นถั่วแล้วก็เขาเชื่อมน้ำตาลสีเขียวสีแดงสีเหลืองถ้าเกิดไม่ทันนะถ้าเกิดไม่ทันท่านไม่รู้จักของอะไรเลยเราไอ้นี่เลยที่มันหลอกคนเลยก็สมัยจับคนเอาไปขายไปอะไรขนมนี่แหละเรียกเด็กมากินใช่ไหมฮะให้ขี้เกียจให้ขี้เกียจแล้วทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าอุ้ยคือจันได้มากลูกนี่จันได้มากอุ้ยนี่เอาอันนั้นไปเลยเอาแม่ขันขันไปเลยเอาโอ้ยแม่ได้ยินแค่นั้นเองไปเอามาขึ้นจับพวกโอ้ไปเอามาขึ้นพร้อมสิข้าทิ้งแน่นอนว่าไปก็เลยแม่ก็เลยต้องวิ่งไปไปขอเอาคืนเขาก็เหมือนเขาไม่อยากให้เนาะเขาก็เลยให้ฉันขอซื้อก็ได้ก็ขอเขาซื้อตั้ง20 บาทสมัยนั้น20 บาทไม่ถูกหัวจนเกือบตายเงิน20 บาทขอซื้อเขาคืน20 บาทเป็นได้มาคืนเย็นนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้ยินข่าวที่ไหนนะถูกตีเขาร้องไห้เขาไปนอนเสียใจเจ็บช้ำส่วงเราไปนอนเหมือนกับเราเป็นเหมือนบ้านไซโครแล้วเราก็เล่นตัวนะเราเสียใจนะเราก็นอนคลุมโป่งนะถูกตีนะเออเนี่ยเห็นไหมครับเป็นอย่างนั้นที่เงินเก่าๆสมัยโบราณนี่ก็มีค่ามากแล้วเขาก็หาซื้อหาอะไรกันนะคะเนาะโอเคแต่ในด้านพิธีกรรมเห็นไหมครับว่าเขาเอาจวงกรูเนี่ยมาใช้ในพิธีกรรมอะไรหนึ่งพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณเห็นไหมครับกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรมักนำสัญลักษณ์จวงกรูนี้มาใช้ในพิธีกรรมเรียกเป็นภาษาถิ่นว่าพิธีกรรมโจรหมวนหรือพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเห็นไหมอันนี้มันไม่มีในหนังสือแน่นอนเขาสัมภาษณ์ใครเห็นไหมคะอาจารย์นี่เขาสัมภาษณ์เตือนใจนกพิบูลวันที่27 มกราคม 2565เขาใส่ไปตรงนี้เลยเวลาเขาสัมภาษณ์คนเห็นไหมคะคนที่สองพิธีกรรมไหว้ครูคือกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรมักนำสัญลักษณ์ของจวงครูแต่โดนี้มาใช้ในพิธีกรรมเรียกเป็นภาษาถิ่นว่าลืมครูหรือขึ้นครูหมายความว่าการขึ้นครูเป็นการบูชาครูบาอาจารย์เป็นพิธีกรรมระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาพรให้การศึกษาให้ศิลปวิทยาให้ทรัพย์สมบัตินะคนนี้เป็นใครนะสัมภาษณ์ยาวประมาณสมัยปี27 มกราคม 2565คนนี้เขาเป็นคนพูดเรื่องนี้แปลว่าจวงกรูเนี่ยอาจารย์ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนมีคาถาอาจารย์ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนมีวิญญาณมาอยู่แต่แค่ว่าอาจารย์เป็นอาจารย์แล้วอาจารย์อยากบูชาพ่ออยากบูชาครูที่ครูเคยสอนเราครูพักร่างกายครูตำราครูตำราของเรานะที่เราได้ดีมาเพราะถ้าอาจารย์เนี่ยมาสอนโยมยโสธราจนเป็นครูบาอาจารย์จนไปเอาวิชาความรู้ไปหาอยู่หาจนเรียนชีพตนเองได้โยมก็เกิดความตระหนักรู้อยากบูชาครูไอ้จวงครูเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งไว้สำหรับการบูชาครูเหมือนอาจารย์เอามาตั้งไว้ในหิ้งพระก็ต้องกราบไหว้บูชาเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของครูบาอาจารย์ก็ได้เห็นไหมคนที่เขาพูดแบบนี้มันไม่จำเป็นว่าโอ้ยเจ้ามีองค์ป่ะเจ้ามีเทพดาบอกว่ามีแหนเจ้าเข่าพญาแขนบอกเจ้าเรียนคาถาศักดิ์สิทธิ์บอกสมัยตะก่อนเวลาเราเข้าไปในบ้านไหนเราเห็นจุกครูแล้วบางคนนี่มีอ้อมีแขนเนาะเออแต่พอมาทุกวันเนี่ยไม่ใช่นะเด็กราชการศรีสะเกษนะไปเห็นจุกครูที่ในสวยๆเขามาซื้อมาเอาไว้ที่บ้านของเขาเขาว่าเขาบูชาครูบาอาจารย์บูชาให้ความเคารพหรืออาจจะเป็นเครื่องบูชาชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงเห็นจวงกรูที่อยู่ในร้านที่เป็นสี
โยมครูเงินโยมครูทองโยมครูมีมันมณีเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงอาญาเห็นแล้วก็ทำโยมครูพวกนี้เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องบูชาที่เราสามารถเอาไปไหว้พระก็ได้เอาไปทำบุญก็ได้เอาไปตั้งวางตรงไหนมีพระพุทธรูปเอาไปวางไว้ใช้ผ่าก็ได้มันสวยงามจนมันกลายเป็นเครื่องบูชาไปแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมันเป็นยังไงนะมันเครื่องทองน้อยไม่จานเออกระนองไงกระเครื่องทองน้อยเห็นไหมเป็นเสาใช่ไหมฮะเป็นเสาเป็นยังไงโอ้ผมมากแต่ใหญ่แล้วนะอันนี้ด้านความเชื่อนะคะเมื่อกี้ด้านความเชื่ออันเมื่อกี้ด้านพิธีกรรมอันนี้ด้านความเชื่อนะคะแล้วก็ด้านประเพณีนะคะแล้วก็ด้านวัฒนธรรมกลุ่มชนจูงกลุ่มกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินในฐานะเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อที่มีผลกระทบในระบบโครงสร้างทางความเชื่อประเพณีจนกลายเป็นวิถีชีวิตของกลุ่มชนภาพสะท้อนที่เราเห็นในจูงกลุ่มมีอะไรบ้างคะภาพเนี่ยแสดงถึงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แสดงถึงบทบาทของเครื่องบูชาแสดงถึงเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นภาพสะท้อนโจมกรูแสดงเปรียบเสมือนถวยเทพหรือวิญญาณเวลาเราได้เห็นโจมกรูมาตั้งอยู่ที่บ้านเหมือนกับเราพ่อแม่เราอยู่ใกล้เรานะอาจารย์เพราะคนโดยปราศจากสัญลักษณ์แล้วมันอยู่ไม่ได้แม้แต่เราไม่มีโจมกรูเรายังต้องมีภาพพ่อภาพแม่บูชาเลยเนาะเออเหมือนกับโยมบูชาหลวงปู่ทวดนะอาจารย์โยมก็ต้องหาองค์มาบูชาหรือต้องไม่มีองค์ก็ต้องมีภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของท่านนะมาบูชาดังนั้นเวลาเราเข้าไปบ้านใครเราเห็นคนคนนั้นติดภาพแบบไหนเราสามารถอนุมานได้เลยว่าคนนี้มีความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสเป็นไปในแนวทางนี้อย่างเช่นเข้าไปในบ้านของพระอาจารย์เห็นติดรูปพระพุทธคยาหลวงพ่อแม่ตาพระศรีมหาโพแล้วก็ลูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมยุทธหรือสายกรรมฐานหรือสายมหานิกายสุดแล้วแต่ท่านจะโอ้พระรูปนี้เขาบูชาองค์นี้เป็นที่สี่เขาให้ความเคารพความศรัทธาในหลักคำสอนเราก็ดูพระองค์นี้ได้ไม่ยากพาเราไปเข้าหากุฏิหลวงพี่วรเทพเห็นปลาคีเนี่ยเห็นอะไรอีกปลาคีเป็นยังไงผู้ชายยังไงผู้หญิงนาการติดอาซาติดไหมแต่พวกเราเข้าไปเนี่ยเราบอกว่าเป็นของจันไรแต่ที่ไม่ใช่นะมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์เขาคือเขาบูชาแบบนั้นเขาเชื่อแบบนั้นอาจารย์เข้าใจไหมเหมือนคนบ้าดาราก็ติดรูปดาราก็แปลว่าอีนางนี่มันบ้าดาราคนนี้สัญลักษณ์เหล่านี้มันบอกคนได้ว่าคนนี้เป็นคนแบบไหนด้วยอาจารย์นั่นนะเวลาท่านเข้าไปในบ้านที่มีสัญลักษณ์โยมกรุนะมันก็เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งนี้อาจจะเสมือนว่าเป็นเทพเจ้าของเขาหรือว่าเป็นสิ่งแทนเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาเห็นไหมคะเนี่ยในนี้เขาถึงบอกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเนี่ยคุณค่าเห็นไหมเนี่ยเขาใส่คุณค่ามาแล้วนะคะคุณค่านี้มีอะไรบ้างคุณค่าด้านคำสอนนะคะคุณค่าด้านปรัชญาคุณค่าด้านการสร้างมูลค่าเอาไปขายได้การสร้างคุณค่าด้านประเพณีคุณค่าด้านอัตลักษณ์และก็คุณค่าด้านสื่อความหมายและคุณค่าด้านที่การความเชื่อคุณค่าด้านจิตและพฤติกรรมเขาได้ตั้งแต่ข้อนะอาจารย์และเขาก็สรุปผลเห็นไหมคะอาจารย์เมื่อเขาสรุปผลเสร็จแล้วเขาก็เขียนว่าประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเนี่ยเรื่องของเขาเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างและมีผลประโยชน์กับใครและเรื่องที่เขาทำนะหน่วยงานที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์นี้คือหน่วยงานไหนที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะคะมีอะไรบ้างคะเขามีชุมชนเขามีโรงเรียนเห็นนะคะเขามี2ที่นะอาจารย์และเอกสารอ้างอิงเห็นไหมเขาอ้างอิงมาเห็นไหมเนี่ยเขาอ้างเรื่องสุนทรภาษิตพระประมาทเรื่องอะไรนะการสืบเชื้อสายทางวัฒนธรรมด้านพิธีกรรมแกนมอของชาวไทยกุยนะในเรื่องของการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการครั้งที่8วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โยมเขียนขึ้นมาแล้วโยมเอาไปตีพิมพ์ที่นั่นนะคะเนี่ยเรื่องทั้งหมดนะคะรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เห็นไหมพอเรามันมีแบบเอกสารอ้างอิงเสร็จแล้วมันมีรายชื่อด้วยเขาสัมภาษณ์ใครไหมคะพระครูสุนันทราวรคุณเจ้าคณะตำบลหนองเหล็กเจ้าอาวาสวัดสำราญราชสามัคคี74หมู่10ตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เขาสัมภาษณ์มาไหนเห็นไหมคะอาจารย์พระนี้รองเจ้าอาวาส
นะฮะยาวมาสวัสดีบ้านสวายเนี่ยเขาเป็นใครตื่นใจเขาเป็นใครเนี่ยใครเขาเป็นใครเขาก็ใส่ลงไปเขาใช้กลุ่มเป้าหมายของเขาที่เขาอยู่ในเอกสารเขาใช้ไหมคนนะฮะเขาก็แบบเนี่ยเวลาภาคผนวกเห็นไหมอันนี้ภาคผนวกนะครับที่เขาใช้นะฮะนี่คือภาคผนวกที่เขาใช้เขาเนี่ยแกเห็นไหมเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์เขาให้ชาวบ้านมาเห็นไหมอันนี้คือการจัดประชุมของเขาแล้วก็นี่คือใบสีไอ้จุดกรูจุดกรูอะไรของเขานะครับเนี่ยไหมเนี่ยเข้ามาเห็นไหมครับเขาก็ไปนั่งถามคนแก่ว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรโยมนี่คืออะไรโยมแกก็ไปนั่งถามเขาแบบนี้แกเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้คนแก่คนนี้อายุ103ปีเป็นคนที่ทำจุกรูแต่โดมเองตอนที่แกเขียนเสร็จพอดีปุ๊บแกตายพอดีเลยก็เลยได้พาคนในห้องกับอาจารย์ไปงานศพแกพอดีเลยนะไปขอบคุณที่แกมานั่งถ่ายทอดแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายที่ถ่ายแล้วก็เอาออกมาเขียนงานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแกตายอาจารย์เป็นภาพสุดท้ายของเขานะแกก็เลยเอามาใส่นะคะแล้วก็ชุมชนเข้ามาเนี่ยจมรูแพโดที่เขาทำเห็นไหมเนี่ยเขาทำขึ้นมาสรุปใส่ยืนบ้านของเราที่เห็นนะมีแล้วแบบนี้นะมันเริ่มหายไปแล้วนะอาจารย์มันมีแต่จมรูแบบที่เขาทำใส่ต้นทองหลางเนาะไอ้นั่นไอ้นี่นะแบบโบราณยังอยู่แต่เดี๋ยวนี้แบบโบราณก็เริ่มจะหมดแล้วทุกวันนี้คนมีอะไรเขามาซื้อในตลาดไม่รู้ในตลาดเขาทำด้วยของหลังด้วยแบบนั้นก็มีเห็นมีนะเป็นข้างในเป็นพลาสติกนะเขาไม่เหมือนกับของโบราณดังนั้นในยุคการสมัยปัจจุบันถ้าใครทำสูตรแบบโบราณมักจะได้รับการตอบรับจากกลุ่มที่เขาเป็นร่างทรงหรือกลุ่มที่เขาจะเอาไปบูชาเพราะเขาได้บูชาของดีทำจากต้นหลังจริงๆทำจากเทียนที่เขาเอามาขบที่มันทำแบบถูกตำราของเขาอ่ะถูกตำราของเขาอ่ะคนเราส่วนมากเราอยากได้แบบนั้นเราไม่อยากไปซื้อในตลาดหรอกเพราะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรให้เราเอาไปบูชาใช่ไหมเราก็อยากบูชาของดีไอเนี้ยมันเป็นนวัตกรรมที่สามารถเอาไปทำให้คนเขาบูชาได้นะคะอันนี้เป็นแบบขมิ้นแล้วก็ใส่ประวัติผู้ศึกษาเห็นไหมครับอันนี้คือประวัติผู้ศึกษานะนี่เห็นไหมพระสมุทรกัลยาณโมตำแหน่งเจ้าอาวาสเดือนมีนาคมก็ใส่ภาพมาด้วยที่สองพระประหยัดตับปักศรีโลนารีตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีโพธารามเห็นไหมครับท่านก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็พระสุขินสุขินโตกับที่สามตำแหน่งผู้ช่วยวัดสำราญราชสามัคคีวันเดือนปีของแกได้ก็ใส่ภาพมานะคะฉะนั้นทุกคนก็ต้องใส่ภาพแบบนี้ด้วยนะประวัติผู้วิจัยใส่มาเยอะๆทำอะไรเรียนในระดับไหนจบอะไรและทำชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคอาจารย์จะให้เราพักประมาณ5นาทีในการเข้าห้องน้ำแล้วเราก็จะมาสรุปตอนท้ายชั่วโมงว่างานของเราจะเป็นไปแบบไหนและเราทำถึงไหนเราจะคุยกันอีกประมาณ30นาทีนะเรา